แล้วก็ความชัดเจนในตอนนี้สำหรับสสที่จะย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะที่ชัดเจนแล้วก็คือ31คนด้วยกันเพราะว่าได้มีการยื่นหนังสือลาออกต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เลยนะคะมีพรรคพลังประชารัฐเนี่ย11คนด้วยกันค่ะยื่นหนังสือลาออกไปเรียบร้อยนะคะมีคุณจักรพันธ์พรนิมิตของกทมนะคะคุณกสิทธิ์กับคุณกสิเดชชุติมันกทมเหมือนกันคุณพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์กทมคุณมนเทียนสงประชาชัยนาทนะคะคุณสำริดแทนทรัพย์ชัยภูมิคุณปฐมพงศ์ศูนย์จันทร์นครปฐมคุณกลิกแก้วอยู่เพชรบุรีค่ะคุณอนุชาน้อยวงศ์พิษณุโลกคุณประทวนสุทธิอํานวยเดชลพบุรีกาญจนบุรีแล้วก็คุณธรรมวิทย์โพธิพิพิธนะคะกาญจนบุรีแล้วก็คุณอัฐพลโพธิพิพิธกาญจนบุรีเช่นเดียวกันเพื่อไทยมี7คนค่ะมีคุณธีระไตรสรณกุลศรีสะเกษคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือสสกทมนะคะคุณนิยมช่างพินิจสสพิษณุโลกคุณจักรพัฒน์ชัยสารสสอุดรธานีมีคุณวุฒิชัยกิติธเนศวรนครนายกคุณสุชาติพินโยนครราชสีมาคุณนพชีวานันท์พระนครศรีอยุธยานะคะส่วนพรรคก้าวไกลก็มี5คนค่ะมีสสขวัญเลิศจากชลบุรีนะคะสสเชียงรายก็คือคุณเอกภพสสเชียงรายคุณพีระเดชคำสมุทรสสบัญชีรายชื่อคุณเกษมสันมีทิพย์แล้วก็มีคุณคารมพลพรกลางสสบัญชีรายชื่อเหมือนกันเศรษฐกิจไทยนะคะมี2คนค่ะมีคุณธนัททวีเกื้อกูลกิจสสตากแล้วก็คุณธนสิทธิ์โคสุรัตน์สสอุบลราชธานีนะคะแล้วก็มีชาติพัฒนา1คนค่ะคุณสมัครป้องวงสสสมุทรสาครนะคะมีประชาภิวัตร1คนคุณนันทนาสงประชาพรรคเพื่อชาติ1คนคือคุณอารีไกรนราค่ะพรรครวมพลัง1คนคือคุณอนุสรีทัพสุวรรณประชาธิปัตย์1คนก็คือคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะคะแล้วก็พรรคเสรีรวมไทย1คนคือคุณเดชทวีศรีวิชัยค่ะ